ของเด็กวัยรุ่นกันบ้างคุณผู้ชมครับเรียนช่างแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องมาตีกันแบบนี้ทุกสถาบันนะฮะล่าสุดที่ฉะเชิงเทราครับขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามรถบัสคันข้างหน้าเพราะมีเด็กช่างอีกฝั่งหนึ่งนั่งอยู่ข้างในแล้วก็ปาขวดแก้วใส่แบบนี้ครับจะได้ยินเสียงนะฮะโดนน้องโดนน้องนั่นคือบาดเจ็บนะครับเนื่องจากว่าฝั่งเด็กช่างที่บิดมอเตอร์ไซค์ตามรถบัสมันปาขวดแก้วพวกเครื่องดื่มชูกำลังพอปาเข้ามาปุ๊บกระจกแตกกระจกก็ไปโดนเด็กบางส่วนนะครับกรีดร้องกันแบบนี้เลยรถบัสคันนี้เนี่ยจริงๆจะมีทั้งเด็กนักเรียนเด็กช่างคือเหมือนเป็นรถรับส่งเด็กนักเรียนในพื้นที่ของอำเภอแปลงยาวเนี่ยนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผู้ปกครองของเด็กพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับตกใจเพราะกลัวว่าลูกหลานจะได้รับอันตรายครับก็รู้สึกเป็นห่วงลูกหลานอ่ะที่เวลานั่งรถเพราะว่ารถลามกลับกลางค่ำกลางคืนมันก็อันตรายมันก็เป็นห่วงอยู่แล้วแล้วยิ่งมามีเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ยิ่งกังวลแค่บางคนนะพอทำไปแล้วก็ขอโทษอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็แก้ไขอะไรไม่ได้คือคนไม่ได้รู้อะไรด้วยเลยอ่ะต้องมาโดนลูกหลงนะครับแล้วฝั่งของเด็กช่างที่บิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นบอกว่าใส่เสื้อช็อปของสถาบันชื่อดังในจังหวัดด้วยวันนี้เราได้มีโอกาสไปคุยกับคนขับรถบัสนะฮะชื่อว่าคุณลุงบุญส่งเล่าให้ฟังบอกเมื่อวานเนี้ยตอนที่ขับรถออกจากตัวเมือง8ริ้วก็มีเด็กช่างบิดมอเตอร์ไซค์ตามมาตามถนนทางหลวง304จนมาถึงทางเข้าวัดสมานรัตนารามครับมีการคว้างปาวัตถุเสียงดังคล้ายกับระเบิดเข้ามาด้วยคือนอกจากขวดแก้วแล้วมีวัตถุคล้ายกับระเบิดด้วยนะฮะบรรยากาศบนรถตอนนั้นเด็กทุกคนส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวตามที่เราเห็นเลยก้มหมอบต่ำแล้วก็กรีดร้องคือบนรถเนี่ยจะมีทั้งเด็กมัธยมแล้วก็เด็กช่างอีกสถาบันเชื่อมั้ยฮะเด็กช่างอีกสถาบันคนขับบอกมันตะโกนท้าทายไอ้ฝั่งที่บิดมอเตอร์ไซค์ตามแล้วก็มีการให้ของลับกันนั่นไงแล้วฝั่งนั้นเขาจะยอมได้ยังไงอ่ะเขาก็บิดตามแล้วก็มาปาเข้าของใส่แบบนี้จนถึงจุดที่เด็กช่างบนรถตะโกนบอกคนขับว่าอย่าจอดนะครับถ้าจอดผมตายแน่อ้าวแล้วเพิ่งจะมากลัวตายตอนนี้ทำไมไม่ปิดปากเงียบๆเอาไว้ไปตะโกนท้าทายเขาทำไมเด็กคนอื่นเดือดร้อนไปด้วยเลยนะฮะนะอย่าหยุดนะไปก่อนนะจอดหน่อยกระทำนั้นก็ลงไปให้ระวังนะแบบว่าเด็กน้องอีกหลายสิบคนที่อยู่บนรถการจะมีเรื่องกันอะไรก็ขอให้ลงจากรถไปมีที่อยู่ดีกว่าเพราะร้อยพ่อพันแม่แล้วก็ฝากชีวิตไว้กับคนขับสงสารคนที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วยอ่ะนะเขามาเรียนเขากำลังจะกลับบ้านไปเจอครอบครัวแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็อยากจะฝากไปถึงผอ.ทั้งสองสถาบันนะฮะคุณลุงบุญส่งบอกว่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาช่วยแก้ไขปัญหานี้แบบจริงจังเด็ดขาดสักทีเพราะเกรงว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตจากที่โดนลูกหลงแค่บาดเจ็บถ้าถึงชีวิตขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกฝังเรื่องของค่านิยมเรื่องของความคิดนะคิดก่อนทำเยอะๆนะคะอะไรที่จะเกิดขึ้นตามมา